มาดูเรื่องฟุตบอลกันบ้างดีกว่าไม่ได้จะมาบอกฝนฟุตบอลนะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้ลุงป้อมเดือดเลยเดือดกลางวงประชุมเลยแล้วก็ถามพลตำรวจเอกสมยศด้วยในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลว่าจะลาออกไหมเพราะว่าซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เหรียญทองแล้วยังมีเหตุทะเลาะวิวาทด้วยค่ะเนี่ยค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่บอลไทยจะไปมวยโลกไงก็นั่นไงวางมวยกันกับทางอินโดนีเซียค่ะช่วงที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะลุงป้อมเนี่ยเขาก็เข้าประชุมนะคะคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเพราะเขาเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยอยู่แล้วในบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของความล้มเหลวของสมาคมฟุตบอลจากผลงานซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานี่ไงภาพเหตุการณ์วันนั้นซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยคือบิ๊กป้อมก็บอกนะคะว่านอกจากจะไม่ได้เหรียญทองแล้วเนี่ยยังสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยจากเหตุการณ์ที่นักกีฬาแล้วก็โค้ชเนี่ยไปตะลุมบอลกับนักกีฬาแล้วก็โค้ชของทางฝั่งประเทศอินโดนีเซียซึ่งทางลุงป้อมเนี่ยก็กล่าวอย่างมีอารมณ์เลยนะเมื่อวานนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เคยพูดไปแล้วว่าถ้าซีเกมครั้งนี้ฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองก็ให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในฐานะนายกสมาคมเนี่ยลาออกไปเลยแล้วก็เลยอยากจะถามไปว่าเนี่ยพอครั้งนี้ไม่ได้เหรียญทองแล้วเนี่ยจะลาออกไหมไม่ต้องมาพูดนะที่ผ่านมาจะมาพูดเรื่องว่าปัญหาการเงินอะไรต่างๆไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นเพราะครั้งนี้เนี่ยเราทำผิดพลาดเองเสื่อมเสียชื่อประเทศชาติมากเพราะว่าทีวีเขาถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยเขาเห็นกันหมดเลยนะที่ตะลุมบอลกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคนไทยเนี่ยอายชาติอื่นมากๆเรื่องของการคุมอารมณ์ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้การคุมอารมณ์เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมีด้วยนะที่พี่กิ๊งบอกว่าบอลไทยจะไปมวยโลกเนี่ยเขาพูดกันมาตลอดมันมีมาตลอดใช้ไม่ได้นะคะแบบนี้ยิ่งไม่ได้เนี่ยต่อไปสมาคมฟุตบอลทำเสียชื่อประเทศชาติมากเลยนะครับในเรื่องอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปจับเสวนานักกีฬาให้ชัดเจนว่าเพราะอารมณ์ของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วเป็นมานานแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเป็นแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าทำแท้แล้วก็แพ้ยี่แพ้ด้วยอารมณ์เลยแพ้เลยเจ็บคนอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงด้วยสมาคมเดียวที่ทำให้เป็นสมาคมอื่นๆเขาตั้งใจทำงานเสียหายไปด้วยนะครับมันต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นนายกสมาคมจะต้องลาออกนะครับผมฝากไว้เลยนะครับคือซัดสมาคมฟุตบอลเนี่ยเดือดเลยแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเวชศาสตร์การกีฬานะซึ่งส่วนนี้ทุกคนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แล้วก็นำปรับเอามาใช้ให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอีกสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็ต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนากีฬาทุกชนิดของประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่าให้คนมาพูดได้เนาะพลาดบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นภาพจำไปแล้วไงบอลไทยแข่งทีไรเหมือนจะไปมวยโลกทุกทีแล้วคำนี้ฟังแล้วมันตลกร้ายนะ มันดูเหมือนขำแต่จริงๆมันขำไม่ออกเลยอะค่ะครับ